ู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์เข้ารับรางวัลตาช่างทองบุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปีประจำปี2563ครั้งที่8มากันที่อีกหนึ่งงานรับรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมกันค่ะสำหรับงานรับรางวัลตาช่างทองภายในงานค่ะเนื่องแน่นไปด้วยเหล่าบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในหลากหลายสาขาและอีกหนึ่งบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติค่ะสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ภาควิชาการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรีค่ะเข้ารับรางวัลตาช่างทองบุคคลสงเคราะห์ที่เด่นแห่งปีประจำปี2563ครั้งที่8ค่ะในสาขาการสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและถ่ายทอดประสบการณ์เชิงบวกสร้างภูมิคุ้มกันด้านกำลังใจค่ะเราไปฟังรายละเอียดจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์พูดถึงรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ์ครับจากภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือครับค่ะอาจารย์ขออนุญาตมารับรางวัลอะไรวันนี้มารับรางวัลพอดีชื่อยาวมากนะฮะสาขาสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์นะฮะประมาณนี้ในปีนี้ได้รับรางวัลที่2ของปีนะครับก็ความรู้สึกตื่นเต้นยังเหมือนเดิมแต่ทวีคูณมากเท่าเพราะว่าเป็นกิจกรรมช่วยเหลือเยาวชนนะฮะโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็เยาวชนผู้ไร้โอกาสทั่วไปตามสังคมต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่สังคมทุกภาคส่วนมองเห็นในปัจจุบันก็ปฏิบัติอยู่แม้กระทั่งลูกศิษย์นะฮะที่เป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้วก็สาขาอื่นๆที่พบเห็นตามชุมชนอื่นๆก็ได้เข้าไปช่วยเหลือครับทั้งต่างจังหวัดและทั้งกรุงเทพมหานครรู้สึกภูมิใจที่สังคมเห็นผลงานนะครับหน้าที่หลักตอนนี้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะครับโดยเฉพาะวิชาจริยธรรมทางธุรกิจก็มอบหมายงานให้นักศึกษานะครับไปช่วยเหลือชุมชนไปทำจิตอาสาอย่างเช่นไปล้างบ่อเต่าพันที่สัตหีบนะครับแล้วก็ไปเก็บขยะที่เขาใหญ่นะฮะแล้วก็ไปทำกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนชั้นประถมนะฮะแล้วก็ไปปลูกป่าลักษณะนี้มีกิจกรรมให้นักศึกษาไปทำมากมายครับที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาตอนนี้พยายามทำเป็นสื่อออนไลน์นะครับโดยเฉพาะให้นักศึกษาทำงานกลุ่มลง YouTube นะฮะลง Facebook เพื่อจะเป็นประชาสัมพันธ์หลักสูตรแล้วก็วิชาที่รับผิดชอบก็มียอดไลค์พอสมควรนะฮะสำหรับนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาเห็นความสำคัญตรงนี้มากซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนแบบเดิมที่เราเขียนบนกระดาษหรือใช้สไลด์นะฮะมีการนำสื่อมาใช้มากขึ้นครับใช่ฮะการเรียนการสอนในระบบออนไลน์นี่ส่วนมากเร็วมากบางครั้งนะฮะนักศึกษาสืบค้นความรู้จากอินเทอร์เน็ตจาก Google หรือข้อมูลทั่วไปที่ออนไลน์อยู่ฮะได้ทันกับสมัยนะฮะแต่ว่าอาจารย์เองก็มีวิธีการคือจะแนะนำกระบวนการการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้นักศึกษายังไม่เข้าใจเคยมีนักศึกษาบอกว่าแม้จะถาม Google หรือ YouTube แล้วก็แล้วแต่นะฮะเขาไม่สามารถสื่อสารได้จำเป็นที่จะต้องพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนเดิมการช่วยเหลือสังคมนะฮะไม่จำเป็นต้องเลือกเวลาเลือกสถานที่และเลือกโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วทำด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งตรงนี้แหละเมื่อสื่อเขาเห็นเราหรือสังคมเขาเห็นเราผลสะท้อนกลับมาแล้วเขาจะแนะนำหรือว่าส่งเสริมเราเองนะฮะมีกรณีหนึ่งฮะที่พบว่าดำเนินกิจกรรมให้นักศึกษาไปทำจิตอาสามีผู้ใหญ่ใจดีจาก Facebook นะฮะมาร่วมสมทบทุนด้วยนะฮะซึ่งแบบเซอร์ไพรส์มากอันนี้เป็นสิ่งที่ผลตอบรับที่ไม่ได้คาดหวังเลยครับ